สวัสดีค่ะอย่างที่บอกคลิปนี้คือคลิปของการดูตัวอย่างต่อไปและคลิปนี้ก็ยังบอกด้วยว่าเบสซินของเราคืออะไรอาจจะเป็นคลิปสั้นๆใช่แต่ได้ใจความแน่นอนเนี่ยมาเจอสารวัตรอีกแล้วช่วงนี้ตัวติดกันเฮ้ยข่าวลือที่ว่าน้องสารวัตรกำลังตามจีบน้องทายนี่เรื่องจริงใช่ไหมจริงโอ้แข่งมากแต่อย่ามาแข่งเรื่องความรักกับสาวนะช่วยแย่งจีบกูเนี่ยก็พร้อมจะหาประสบการณ์ไปแต่งเพลงใช่ป่ะจริงๆห้องกูก็มีกีตาร์สายนิ่มๆอยู่ตัวนะกูขอยืมไปอัดคลิปได้ป่ะได้แต่กูมีข้อแม้มึงต้องไปเอาที่ห้องกูEP 3ในตำนานไงแม่ใช่เหรอเขาบอกว่า EP 3คือขี้ตกใจไหมเราคุยกันต่อเลยไม่สนใจเลยหรออีพีสามยังไงนะคือตอนที่ลงอีพีหนึ่งไปใช่ไหมทุกคนก็แบบเห็นรีแอคอีพีหนึ่งคือใหญ่มากแล้วเขาบอกว่าคอยดูอีพีสามมาจะขนาดไหนเขาบอกอีพีหนึ่งลำถวายเท่าไหร่อีพีสามจะทำอะไรเขาบอกเขากลัวเราใส่ชุดมโนรามาพูดแล้วนะมากูไปทำแบบไม่ใส่สบายไปสิไม่เดี๋ยวกูใส่ชุดนี้มาชุดอวกาศแล้วอะเดี๋ยวกูชุดมาให้มึงด้วยพีคพีคก็ตกลงก่อนหลังจากนี้ไปเอาเวลาถ่ายขั้นกูเราจะต้องแต่งเต็มมึงหาเวลามาถ่ายให้ได้ก่อนค่อยไปหาชุดอะฉันรู้สึกว่า EP 2เป็น EP ที่มันมีการเติบโตของตัวละครและแน่นอนมันเป็น EP ที่ทำให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ของเขาเริ่มดีขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์มีพัฒนาการ EP นี้เป็น EP ที่ทำให้คนอะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยตัวละครเริ่มมีอะไรในใจนะเราไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นใช่ไม่ได้อินไม่ทันแล้วทำได้เดียว EP 1มากทั้งเรื่องจังหวะการตัดทั้งแสงสีเสียงทุกอย่างมันกลมกล่อม EP 2กลมกล่อมมากกลมกล่อมมากจริงๆแล้วรู้สึกว่าจังหวะหลายๆอันเราว่าดีกว่า EP 1เยอะจะร้องไห้เลยอ่ะเหมือนเราไปทีมงานอ่ะเจ็บปอดอุ๊ยอุ๊ยมึงไม่คิดว่าเป็นเพราะพวกมึงบ้างเหรอแล้วก็ EP นี้ทำให้เห็นเสน่ห์ตัวละครมากขึ้นเยอะมากรู้สึกว่าโดนตกใครโดนใครตกทั้งคู่เลยใช่เลือกไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ไม่สามารถจะเลือกเคหรือเลือกเมได้ใช่เลือกคู่เลยอ่ะคือคีบคู่อ่ะคันกูอ่ะใช่คือมันแยกออกจากกันไม่ได้ไบรท์วินอีสมาร์กอีดอจะรอค้างตรงนี้อ่ะอะไรนะเพื่อนสารวัตรหายไปไหนเพื่อนสารวัตรหายไปเลยสารวัตรไม่มีเพื่อนเลย EP นี้แล้ว EP ที่แล้วมีหรอมีกันสมัยกับอ๋อก็คือไม่ดีไหมดีไงเขาอยู่ชมรมอีเนี่ยเราชอบตรงนี้นะเราชอบตรงที่แบบว่าเอาแอร์ไทม์ทั้งหมดมาให้คู่หลักหมดเลยมันก็เลยดูรู้สึกว่าแบบเข้าใจชีบ้ามันก็เลยรู้สึกเข้าใจเขามากขึ้นเห็นเขามากขึ้นอะไรเงี้ยใช่เจ็บปวดแล้วตาปริ่มอ่ะแล้วตาปริ่มอ่ะกลัวพี่เจมขี้แตกอ่ะตอนนี้มึงมันมือแล้วเข็นอ่ะมึงมันภูมิใจอ่ะมันแบบมันใช่ใช่มันยิ่งทำยิ่งดีอ่ะยิ่งเยอะยิ่งเห็นอะไรเงี้ยมาแล้วเนาะอะเบสซีนเลยป่ะล่ะแม่เอาให้สุดเบสซีนพูดพร้อมกันมามึงเดี๋ยวแม่เดี๋ยวก็เราซีนแม่ลูกเขาสื่อสารกันได้น่าเสียแล้วนะลูกอ่ะกูรู้แล้วนะมีคนจีบแล้วสารวัตรต้องซีนนี้มันต้องซีนนี้โอ้ยแล้วมึงก็มาบ่นว่ามึงทำงานหนักเหี้ยเฮ้ยแต่วันนี้พี่เจมส์อะคือพี่ปกติโดนกักตัวนะอยากดูเรื่องนี้นานมากแล้วยังไม่ถ่ายสักทีนึงมึงเข้าใจงานก็รอพี่นิวไงก็พี่นิวไปพม่ามาก็พี่นิวไปพม่ามาเราไม่ใช่ประเด็นเสียประเด็นเขาติดเชื้อน้อยกว่าบ้านเราอีกกันไปก่อนประเด็นเขาติดเชื้อน้อยกว่าบ้านเราอ๋อแต่ก็ไม่แปลว่าไม่ติดเชื้อนะเขาติดเชื้อปะปวดฉี่เขาติดเชื้อเมื่อไรจะใส่สิเขาติดเชื้อปวดเชี่ยคือตอนนั้นก็ลุ้นไงว่าจะเขียนคำว่าอะไรใช่ไหมก็นึกว่าจะแบบแค่เขียนคำว่าสารวัตรทับคำว่าพรีมลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าแบบมีคนจีบแล้วแกมันแสดงถึงความเป็นเจ้าของเติมเต็มแหละเติมเต็มอยากมีคนสิ่งที่ขาดสิ่งที่ขาดไปเติมเป็นสิ่งที่ขาดของดิฉันเองมีแต่คนมีปมทั้งนั้นเลยส่วนฉันที่ชอบฉากนี้เพราะฉันรู้สึกว่าเธอเคยเป็นไหมเวลาเราเห็นพ่อเราขำอะทั้งที่จริงๆพ่อเราเป็นคนขรึมอะไรเงี้ยเรื่องของบ้านแล้วมันเป็นโมเมนต์นั้นด้วยโมเมนต์ที่แบบว่าถ้าผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไม่พูดไม่จาเขาไม่ขี้เล่นเขาหยิ่งเขานิ่งเขาอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งเขาหันกลับมาทำอะไรเพื่อคนที่เขารักแล้วแบบเป็นอะไรมุกมิกอ่ะมันจะยิ่งเอ็นดูเราจังหวะแย่งน้ำมากินอ่ะเออมันจะยิ่งเอ็นดูตอนที่แบบว่าเขาบอกว่าแบบเนี่ยเอ้ยของกูนี่หว่ามีคนมาดึงมากินคือมันเลยอ่ะหุยเติมเต็มแหละ
ถ้าผู้หญิงแท้ก็คือตายไปเลยใช่ผู้ชายทำแบบนี้ซะอ่ะกลับมาที่เบสซีนพี่นิวเราคนละซีนละกันเออขอเราชอบซีนที่หลังจากโพสต์อินแล้วที่เป็นแฟลชแบ็กตอนที่เล่นกีตาร์แล้วหันมามองอ่ะที่พูดว่าแต่รู้จักสารวัตรนะครับอันนี้ดีมากอันนี้รีแอคคือดีมากชอบฉากเดียวกันกับพี่นิวบอกไปก่อนจากซีนอื่นๆคือจะไม่ยิ้มหรือไม่อะไรทำคือทำเก็บอารมณ์แต่นี่มันแบบยิ้มแบบฉันกั้นไม่อยู่แล้วขนแก้มแตกขนแก้มแตกแล้วยิ่งเป็นประโยคที่ถ่ายพูดมันดูพูดแบบความรู้สึกของมันจริงๆไม่ใช่แบบพูดเพื่อไม่ได้เอาใจอะแต่แบบพูดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยกูซึ้งอ่ะลูกกูเก่งอ่ะสารวัตรเขาทีทให้ตัวทายอ่ะเป็นคนพิเศษสำหรับเขามากๆอะไรเงี้ยมึงก็คิดเหมือนกูตัวทายเองตัวทายเองก็ทีสารวัตรดูเป็นคนพิเศษคนนึงโอลิวันน่ะมึงใช่โอลิวันน่ะเป็นคนอื่นไหมนะนอกจากคนนี้คือในขณะที่เขามีภารกิจต้องทำมีมิชชั่นต้องทำแต่ว่าสิ่งที่เขาทำออกมามันก็ไม่ได้ดูเฟกมันก็ดูแบบว่าเขาก็อยากใจจริงๆดูเหมือนแบบมันปะปนกันไปหมดอะระหว่างแบบอยากให้มาแกล้งจีบหรืออยากให้มาจีบจริงๆอะไรเงี้ยเราชอบเหตุผลที่เขาคิดอะไรไม่ออกแล้วมันเหลือแค่ชื่อเดียวคือสารวัตรชอบตรงที่แบบว่าเพราะเหตุผลนี้ทำให้เขาได้เข้ามาในชมรมนี้เพื่อที่จะได้มาเรียนกับสารวัตรได้มารู้จักสารวัตรมากขึ้นละทิพุละทิพุสารวัตรคือถ้ามันเป็นเหตุผลอื่นอย่างเช่นแบบรู้จักเปียโนรู้จักไวโอลีอะไรเงี้ยมันก็แค่นั้นไงเออแต่นี่คือรู้จักคนคนหนึ่งจริงๆอ่ะที่จะเข้ามามันลึกซึ้งมันอาจจะเริ่มต้นจากที่แบบอยากให้มาจีบเพื่อตัวเองแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเริ่มแบบเปิดใจสเปเชียลเมนชั่นคือที่บอกว่าจะทำอะไรอ่ะทำด้วยหัวใจไม่ใช่นาทีประโยคนี้ดีกูกลับไปทวิตกันประโยคนี้คือมันคือธีมของ EP นี้เลยจบอย่างเนี้ยจะไปดูวนอีกรอบเลยแต่ว่าเรื่องเนี้ยพอดูเรารู้สึกว่าอยากกลับไปอยากไปหาย่าอ่ะมันจะมีความรู้สึกในใจของตัวละครที่มันไม่ได้ออกมาเอ๊ะอยากรู้ว่าจริงๆทั้งหมดทั้งมวลอ่ะคิดอะไรคิดอะไรตอนที่เริ่มมาแบบว่าจับปฏิปต่อได้ว่าพอดมันเป็นประมาณนี้นะเราก็ค่อนข้างแบบเฮ้ยพอดแม่งมหัศจรรย์เหมือนกันการที่สร้างตัวละครตัวนึงที่มีความแบบอาเดอร์ทอยอ่ะแต่เป็นเดอร์ทอยที่แบบลึกๆแล้วชอบผู้ชายอะไรเงี้ยเข้าใจฟิลมั้ยมันมีความซับซ้อนแล้วการแล้วการที่ให้แบบคนหน้าตาดีอีกคนนึงมาขอให้คนที่เป็นอยู่แล้วมาจีบตัวเองเป็นอยู่แล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยอ่ะมันเป็นพอดที่แบบค่อนข้างล้ำนิดนึงมันความซับซ้อนมันมีความพลันนนท์ไม่ใช่ไม่เกี่ยวคือจิตติคือแบบว่าใช่อย่างนึงที่ทุกคนชอบถามว่าทำไมต้องเป็นวัยนักศึกษาหมดเพราะว่าทุกคนเข้าถึงง่ายถ้าทำหนังวัยไว้ทำงานอย่างเงี้ยคนที่เรียนอยู่อ่ะจะไม่เก็ตใช่แต่ถ้าทำหนังที่เป็นนักศึกษาคนที่เรียนอยู่กับคนที่เรียนจบไปแล้วจะเก็ตจะเก็ตถูกมันเลยได้ทั้งหมด I am Thai แล้วต้องมาแบบเป็นเพลงนี้ด้วยเป็นจิงเกิล I am Thai เวทีไทยเวทีลูกทุ่งไทยเวทีลูกทุ่งชาวบ้านเวทีลูกทุ่งชาวบ้านสนุกสนานที่เวทีไทยเราจะเป็นทีมดูย้อนหลังนะทุกคนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช้าใช่ขอไม่สปอยในคอมเมนต์จริงจริงไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่ารูปคลิปอะไรอย่างไม่ต้องรอนิดนึงรอนิดนึงเราตามย้อนดูแน่นอนเอาเป็นว่าให้กำลังใจพวกเราละกันพี่นิวอ่ะพี่นิวอ่ะจะเป็นคนที่ชอบอ่านเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ก็ไม่ได้พูดไว้ด้วยแหละคนมันอินไงบางทีมันก็หลุดออกไปไงก็รู้นะรวยตั้งแต่คลิปนี้มันประหยัดสปอยนะจ๊ะนั่นแหละอ่ะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามพวกเรานะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็ไปดูกันได้นะคะตอนนี้ย้อนหลังทาง LINE TV นะคะสำหรับเรื่องเพราะเราคู่กันใครจะดูสดก็ดูได้นะคะจิม M25 4ทุ่มนะคะตรงวันศุกร์นะคะแล้วก็ย้อนหลัง5ทุ่มทาง LINE TV นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้แล้วตอนนี้นะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ฝากติดตามหนังหน้าโรงด้วยค่ะในทุกช่องทางเลยค่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำคัญสุดคือกดกระดิ่งวันนี้พวกเรา4คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายมีคนจีบแล้วจีบแล้วโอ๊ยอันนี้ดีอันนี้ดีโอ้ยมุกดีๆมุกดีๆบ๊ายบายเหมือนกันอ่ะปรมัยวะมึงไปอยู่ตรงนั้นมึงไปอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อไหร่วะฉีดเลยฉีดเลยฉีดฉีดเอาให้ตายเอาใครไม่ยกกูมึงโดนกูขึ้นเองอ่ะนิวทำไมท่าเราดีอ่ะโอ้โหโอ้จะแตกทำไมมันวุ่นวายไปหมดวะมึงตกหลายทีวะชุบเปียกไหม